ก็อย่างที่บอกนะว่าหนึ่งเนี่ยอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรสําคัญของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยกำลังถูกถล่มเนี่ยจากทั่วทุกทิศทางจากชาติอาหรับนี่ประการแรกประการที่สองเนี่ยความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางเนี่ยที่เราตามมาโดยตลอดเนี่ยคือกําลังเข้าสู่เรื่องของการคุยเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยได้ประโยชน์จากความขัดแย้งในตะวันออกกลางวันนี้เนี่ยสถานการณ์นั้นเนี่ยมัน ไม่ทําให้สารฐริการเนี่ยอยู่ในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยจะได้เปรียบหรือว่าจะใช้ในการต่อรองอะไรก็ตามเนี่ยนะครับอย่างเช่นว่าเอาสัปดาห์ในสัปดาห์เดียวกันนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหเรื่องของการเดินทางของเจ้าหน้าที่จากซาอุดีอาระเบียไปที่อิหร่านเป็นต้นนะครับซึ่งเขาก็ไปคูพูดคุยไปเจรจากันในเรื่องของการที่จะไปเปิดสถานทูตใช่ไหมฮะ และที่สําคัญก็คือคือจีนเนี่ยออกมาเป็นตัวกลางก่อนหน้านี้ซึ่งหลายคนก็จําได้อยู่แล้วว่าคือจีนสหรัฐเนี่ยก็มีประเด็นกันอยู่แต่ทีนี้กลายเป็นว่าพอจีนเป็นตัวกลางในการสานสัมพันธ์ระหว่างซาอุดก,กับอิหร่านใช่ไหมคะแล้วพอทางคณะผู้แทนเดินทางไปค่ะไปที่อิหร่านโดยที่คณะผู้แทนซาอุดบอกว่าจะมีการสานสัมพันธ์กันด้วยการที่จะเจราจาหารือก,กันเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดสถานทูตหรือว่าสถานกงศุลใหญ่ของซาอุดอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ทางเมดีโฮนาดูสนะคะผู้อำนวยการฝ่ายพิธีการของกระทรวงต่างประเทศอิหร่านก็มาต้อนรับอย่างเป็นทางการด้วยนะคะโดยที่ซาอุดีอาระเบียเองเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เคยตัดความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับอิหร่านไปตั้งแต่ปี2016อะคะ่ะคือตอนนั้นเนี่ยตอบโต้คณะผู้แทนทางการทูตของซาอุที่ถูกโจมตีในอิหร่านแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่ากลับมาในปี2023ก็เตรียมที่จะกลับมาฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตอีกรอบหนึ่งครับไอ้นั่นคือเรื่องนี้เรารู้กันมา ซักระยะนยูแล้วทีนี้เนี่ยจากเรื่องที่อิหร่านกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะคืนดีกันเนี่ยมันส่งผลกระทบเนี่ยนะฮะต่อสมรภูมิรบอีกพื้นที่หนึ่ง<ะ>นั่นก็คือที่เยเมนนะคือที่เยเมนเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเกิดสงครามกลางเมืองมาตั้งแต่ปี2015นะตั้งแต่ปี2015<ะ>แต่ว่าล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าก็มีผู้แทนจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยเดินทางไปที่กรุงซานาเมืองหลวงของประเทศเยเมนเพื่อไปเจรจากับกลุก่มกบฏฮูตี ในการที่จะกลับมาฟื้นความสัมพันธ์เลิกรบกันอีกครั้งเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมีการเดินทางแบบนี้นะคะนักวิเคราะห์หลายๆคนก็มองว่าจริงๆเนี่ยบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการปรึกษาหารือกันนะคะที่มีโอมาเนเป็นคนกลางเพราะว่าจริงๆคณะผู้แทนจากซาอุก,กับโอมานเนี่ยค่ะเดินทางไปพร้อมกันไปที่เยเมนนะคะ ซึ่งโอมานเองก็มีชายแดนร่วมกับเยเมนด้วยแล้วก็พยายามกันมาหลายปีในการที่จะเป็นสะพานสายความเห็นระหว่างบรรดาคู่สงครามในเยเมนรวมถึงความขัดแย้งในวงกว้างระหว่างอิหร่านซาอุแล้วก็สหรัฐด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางอัลมาซาัตได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของกลุ่มด้วยนะคะว่าพวกเขาเกำลังส s e หาสันติภาพที่น่าเชื่อถือแล้วก็ประชาชนชาวเยเมนเองก็มีแรงบันดาลใจกับเรื่องเสรีภาพและเอกราชด้วยคืออัลมาซัตเนี่ยเป็นผู้นําของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งกาลังยึดครอง เนี่ยนะครับประเทศเยเมนพื้นที่ส่วนใหญ่ของเยเมนนะครับซึ่งเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ทําให้บอกว่าเป็นเรื่องสําคัญในตะวันออกกลางที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะรวมกลับเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องเยเมนเนี่ยหลายคนไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคะเยเมนเนี่ยคุณผู้ชมเดิมเนี่ยต้องบอกว่าเยเมนเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเนี่ยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีสิ่งที่เขาเนี่ยมีร่องรอยอารยธรรมต่างๆเนี่ยเขาบอกเยเมนเนี่ยนะครับ มีมาเนี่ยกว่า4ี่พันปีนะเยเมนมีมากว่า4ี่พันปีแล้วก็เยเมนเองนั้นเนี่ยมันถูกแบ่งนะถูกแบ่งเป็นเยเมนเหนือกับเยเมนใต้เยเมนเหนือเยเมนใต้นั้นเนี่ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าในสมัยการล่าอาณานิคมเนี่ยคุณผู้ชมการแบ่งแยกเยเมนเหนือเยเมนใต้ออกมาเนี่ยเยเมนเหนือเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรออสโตมัน oman, นะครับหรือว่าของทูเคียนะฮะส่วนเยเมนใต้นั้นเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้การปกครองของ จักรวรรดิอังกฤษนะครับเห็นไหมฮะถูกแบ่งออกมาเป็นเยเมนเหนือเยเมนใต้ประเทศเยเมนเนี่ยคุณผู้ชมครับเราดูจากแผนที่นะเราหันหน้าออกทะเลนะราดูแผนที่ให้ง่ายๆคือหันหน้าออกทะเลเนี่ยถ้าเราหันหน้าออกทะเลเนี่ยซ้ายมือของเยเมนเนี่ยก็คือติดกับโอมานแล้วก็เลี้ยวเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียอขวามือของเยเมนเนี่ยคือการเลี้ยวเข้าสู่ทะเลแดงดังนั้นเยเมนเนี่ยอยู่ในสมรภูมิที่เรียกว่าเนี่ยเป็นเส้นทางของการค้านะครับ จากซ้ายมือเนี่ยปผ่านเยเมนมาก็คือมหาสมุทรอินเดียนะครับออกจากปากอาวเปเซียมหาสมุทรอินเดียขวามือเนี่ยเข้าสู่ทะเลแดงทะเลแดงไปไหนทะเลแดงก็เชื่อมต่อเนี่ยคลองสูเอตนะครับไปทะลุเนี่ยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับคือขวามือของเยเมนนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นทวีปแอฟริกาตรงข้ามกับประเทศจิบูตีนะครับเลยบนเยเมนขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นซาอุดีอาระเบียสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเยเมนเนี่ยมารวมกันนะเยเมนเหนือเยเมนใต้เนี่ย เขาเพิ่งรวมกันปี1990คุณผ<ฆ>ู้ชมปีนี้เนี่ยปี2023เพิ่งรวมกันมาได้แค่33ปีเท่านั้นเองพราะรวมเยเมนเหนือเยเมนใต้จากที่ถูกแยกปกครองมาเนี่ยครับก็มีการดําเนินการเนี่ยนะฮะในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพรัฐบาลชุดแรกที่เป็นบอกว่ารัฐบาลเอกภาพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเขตปกครองเนี่ยของเยเมนใต้<ฆ>นะ,ะเข้ามามีบทบาทดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าในเยเมนเนี่ย มันจะมีคนนับถือศาสนาอิสลามแต่เป็นสองนิกายคือซุนนีกับชีอะประชากรส่วนใหญ่ของเยเมนเนี่ยนับถือซุนนีนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มคนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับนับถือชีอะนะครับชีอะเนี่ยกับซุนนีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ในเยเมนเนี่ยไม่ได้เป็นความขัดแย้งทางด้านศาสนาแต่เป็นที่กลุ่มการปกครองในประเทศเนี่ยนะพยายามที่จะมีอํานาจอย่างที่บอกว่ามาจากเหนือมาจากใต้ก็พยายามที่จะขึ้นมามีอํานาจ ชุดแรกใต้ขึ้นมามีอำนาจชุดสองเหนือขึ้นมามีอำนาจแต่บอกว่าเป็นการปกครองแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่าเป็นคณะเอกภาพในการปกครองแต่มันไม่มีเอกภาพไง<ฆ>นะครับก็เกิดการแย่งชิงอำนาจกันจนกระทั่งเนี่ยนะครับปีในปี2015ปี2015เนี่ยนะะเกิดกลุ่มที่เรียกกันว่ากลุ่มกบฏฮูตี<ฆ>กลุ่มกบฏฮูตีเนี่ยเป็นพวกชีอะ<ฆ>นะเป็นพวกชีอะ<ฆ>ก็เข้าขับไล่รัฐบาลนะครับซึ่งเป็นซุนนี ปกครองประเทศอยู่ปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยต้องถอยร่นเนี่ยนะครับออกจากเมืองหลวงไปยัง,เม,งเมืองเอเดนเอเดนเนี่ยนะฮะเอเดนเนี่ยอยู่ตรงติดกับชายฝั่งทะเลแดงไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นเป็นเหมือนพระรัฐบาลพลาถินไปอยู่ตรงนั้นพอไปอยู่ตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาและก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ให้การสนับสนุนเนี่ยรัฐบาลเดิมะนะครับในขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีเนี่ยเป็นชีอะงั พ็เป็นชีอะปุ๊บเนี่ยก็ได้แรงหนุนจากทางด้านอิหรา่านทั้งคู่ก็ใช้อาวุธเข้าห้ำหันกันแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยปรากฏว่าทางด้านกบฏอูตีเนี่ยครอบครองเอาไว้เมืองท่าเมืองสําคัญสำคัญสนามบินท่าเรือเนี่ยกลุ่มอูตีเนี่ยปกครองเอาไว้<อ>นะครับแล้วก็เกิดการสู้รบกันมาโดยตลอดนะครับจนมาปี2565นี่เองที่ทางด้านอิหร่าน กับทางด้านซาอุดีอาระเบียก็บอกว่ายุติยุตหยุดยิงกันก่อนแล้วกันหยุดยิงกันก่อนแล้วกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแสดงว่าอิหร่านกับซาอุดีอาราเบียเนี่ยมีการคุยเรื่องของการจะกลับมาคืนความสัมพันธ์แล้วแหละแต่แค่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาถูกต้องนะฮะเขาก็เลยยุตยิเนี่ยการการหยุดยิงในเยเมนมจนกระทั่งเนี่ยมาล่าสุดเนี่ยนะนะมาล่าสุดตอนแรกเนี่ยหยุดยิงเนี่ยมันมาจนถึงต้นปีที่ผ่านมาครบกาหนด พอต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่เนี่ยต่อยจนมากระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าผู้แทนจากซาอุเนี่ยก็เดินทางไปที่เยเมนไปคุยกับกบฏฮูตีว่าเอาละเราจะไม่รบกันแล้วนะแล้วก็ให้กบฏฮูตีเนี่ยเปิดท่าเรือต่างๆเดี๋ยวเราจะกลับมาทํามาค้าขายกันอีก<ฆ>นะครับทีนี้ทุกคนก็ตั้งข้อสงสังยว่าเอาแล้วรัฐบาลเดิมไปไหนละ่ะอรัฐบาลเดิมเนี่ยเดี๋ยวจะกลับเข้ามามีบทบาทเพราะอะไรจริงๆเนี่ยก่อนที่ซาอุเนี่ยจะไปคุยกับกบฏฮูตีเนี่ย กระบฏดฮูตีกับรัฐบาลเดิมเนี่ยเขาคุยกันแล้วอที่สวิตเซอร์แลนด์เขาคุยกันเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีสาประชาชาติเป็นคนกลางไปประชุมกันไปประชุมกันไปคุยกันคือมันก็เลยทําให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยตะวันออกกลางเนี่ยกําลังจะรวมมาเป็นหนึ่งเดียวค่ะเมื่อตะวันออกกลางจะรวมมาเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยครับมันจะไม่มีการสู้รบไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดเนี่ยก็คือว่าอิสราเอล จะถูกโดดเดี่ยวอ uh huh. คุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าเรื่องสองเรื่องเรื่องสองเรื่องสามเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกัน uh huh. ถามว่าทําไมอิสราเอลจึงถูกโดดเดี่ยวเมื่อก่อนเนี่ยอิสราเอลเนี่ยนะครับที่สามารถเรืองอํานาจอยู่ในตะวันออกกลางได้เนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้ได้เ,เพราะอาศัยช่องว่างของความขัดแยง้งอ uh huh. นะครับซาอุขัดแย้งกับอิหร่านจอแดนขัดแยง้งแย้งกับอิหร่านซีเรียขัดแย้งกับซาอุก็เลยทําให อิสราเอลเนี่ยก็จะใช้ช่องว่างตรงนี้ไปสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศที่ขัดแย้งกับอิหร่านขัดแย้งกับซีเรียตัวเองก็มีความสัมพันธ์ทางการทูตแต่วันนี้เนี่ยเพราะอิหร่านจับมือกับซาอุเห็นไหมฮะถามว่าซาอุเนี่ยจะเลือกอิสาราเอลหรือเลือกอิหร่านซาอุจะเลือกอิสาราเอลหรือเลือกปาเลสไตน์เพราะอะไรเพราะฝั่งนี้อย่าลืมนะเขาเป็นมุสลิมเหมือนกันค่ะ เขาเป็นมุสลิมเหมือนกันอิสราเอลนี่เป็นยิวเนาะอิสราเอลเขาเป็นยิวดังนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยอิสราเอลเนี่ยก็รู้ละว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเพี้ยงพรำในกลยุทธ์นี้ในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับสหรัฐเองก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยถูกถอนบทบาทออกจากตะวันออกกลางเพราะว่าหนึ่งเรื่องของ security for oil แทบจะไม่จําเป็นเมื่อทุกฝ่ายนั้นเนี่ยมารวมตัวกันใช่ไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เองเนี่ยดังนั้นเนี่ย สหรัฐกาลังบอกว่าถ้าอิสราเอลถูกกระทสาสหรัฐก็คงต้องช่วยผมถามว่าคุณบรรทุกโทมาฮอสมา154ลูกเรือดำน้ําเนี่ยคุณผู้ชมโทมาฮอเนี่ยจุดประสงค์เขาใช้ทําอะไรรู้ไหมอะไรคะยิงจากทะเลเข้าสู่ภาคพื้นดินอแล้วคุณบอกว่าคุณเอาเรือดำน้ํามาเนี่ยเพื่อมาควบคุมเส้นทางการขนส่งน้ํามันคุณไม่ต้องเอาโทมาฮอมาครับ <c oughs> คุณจะเอาโทมาฮอมาทำาอะไร <c oughs> ที่คุณเอาโทมาฮอคุณต้องการยิงจาก ทะเลเข้าสู่พื้นแผ่นดินแล้วคุณจะทํากับใครหนึ่งคุณมีความขัดแย้งอยู่กับอิหร่านสองเนี่ยคุณมีความตั้งใจจะช่วยอิสราเอลใช่หรือไม่ดังนั้นเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามถ้าตะวันออกกลางสามารถรวมได้เป็นหนึ่งเดียวคนที่จะเดือดร้อนคืออิสราเอลครับ